คลิปก่อนหน้านี้นะคะผิงลงวิธีการเรียงภาพแบบแมนนวลไปเนาะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมันสามารถใช้แอคชั่นได้นะผิงก็เลยไปค้นหาแล้วก็เจอวิธีมาเดี๋ยวเรามาทำตามง่ายๆกันในคลิปวิดีโอนี้แหละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณดาวน์โหลดแอคชั่นใต้คลิปวิดีโอนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แอคชั่นในการช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะมันจะเป็นไฟล์ซิปประมาณนี้แล้วคุณก็แตกไฟล์ออกมาหน้าตาแอคชั่นมันจะเขียนลักษณะประมาณนี้จากนั้นเจ้าตัวแอคชั่นมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือรูปของเครื่องมือแอคชั่นแต่ถ้าใครไม่มีให้ไปที่ Windows นะคะแล้วก็ไปเลือกที่แอคชั่นนะคะมันก็จะออกมาจากนั้นนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะที่มันเป็น4ขีดตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปจากนั้นเราไปเลือกที่โหลดแอคชั่นแล้วคุณก็เลือกเจ้าตัวแอคชั่น2ตัวที่ผิงเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนแล้วก็กด Open ได้เลยมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แหละวิธีการทำเนี่ยคือคุณจะต้องไปทำภาพ1นิ้วมาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผิงสอนเอาไว้อยู่แล้วในการตั้งค่าไปหาเรียนเอาเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่สอนซ้ำนะคะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการใช้แอคชั่นแน่นอนว่ารูปของเรามันจะเป็น1นิ้วใช่ไหมเราก็เปิดเจ้าตัวเนี้ยออกมาก่อนแล้วเราไปเลือกที่1นิ้ว12รูปนะคะขนาดก็คือ4คูณ6เนาะทีนี้เราก็เพียงแค่เลือกนะคะเจ้าตัวแอคชั่นแล้วก็กดเล่นเท่านี้เองจากนั้นนะคะเราก็กด continue ทีนี้เราจะต้องมาครอปให้มันตรงกับกรอบที่เราตั้งค่ามาแล้วนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็ครอปให้มันตรงกันเพราะว่าเราปรับขนาดมาเรียบร้อยแล้วเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเราก็ครอปประมาณนี้จากนั้นเราคลิกที่เครื่องหมายถูกด้านบนนะคะทีเนี้ยโปรแกรมมันก็จะประมวลผลให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายดายมากๆเพียงไม่กี่คลิกไม่ต้องไปนั่งลากเนาะให้เหนื่อยเสียเวลานะคะประมาณนี้ก็จะเป็นการใช้งานส่วน2นิ้วเนี่ยคุณก็ต้องไปตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วก็เตรียมภาพของตัวเองขนาด2นิ้วให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็สามารถที่จะมากดเล่นเหมือนกันได้เลยเนี่ยค่ะ2นิ้วถ้าใครจะใช้2นิ้วเนาะก็มีมาให้2ตัวนี้นั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะและถ้าหากว่าท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับผิงนะคะผิงมีคอร์สแนะนำ2ตัวตัวแรกสำหรับใครที่ไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนนะคะเรียนได้เลยสอนพื้นฐานโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าใครอยากได้พื้นฐานด้วยแล้วก็มินิคอร์สสูงจนไปถึงระดับแอดวานซ์อัปเดตให้ทุกเดือนนะคะก็แนะนำคอร์สท็อปคลาสได้เลยถ้าหากว่าท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจไว้ได้เลยเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ค่ะ